มาที่เรื่องร้อนๆ นะคะของนักร้องอย่างคุณศรีสุวรรณจันยาหน่อยนะคะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่มาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเองเลยนะคะท่านบอกว่าไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจาก3ท่านที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็คุณพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคแล้วเนี่ยยังมีปลาใหญ่ที่อยู่ในขบวนการนี้อีกเพราะว่าท่านไปเจอข้อมูลมาว่าไม่ได้เรียกกัน3ล้านต่อเหลือล้าน5แล้วนะคะมันไปมีงานอื่นๆจ็อบอื่นๆที่เรียกกันเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะไปฟังท่านจรูญเกียรติกันก่อนค่ะกลุ่มคนพวกนี้คนเคลียร์พวกนี้มันสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ก็ให้เขาพูดไปนะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยผมว่าเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เขาไม่เอาหรอกนะครับไม่เอาหรอกคือเราต้องดูด้วยว่าภาพใหญ่เป็นยังไงภาพพวกนี้มันเป็นไงพวกนี้มันก็เป็นแก๊งหนึ่งที่หากินผมพูดเลยว่าโลครึ่งเนี่ยมันจะต้องเอาไปให้ใครเงินแค่น้อยนิดนะแต่มีบางกระทรวงที่หลายสิบโลอย่างเงี้ยนะครับที่มันกระทุ้งกันอ่ะแต่เขาจะเอามาให้ข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับหมายถึงเป็นผู้เสียหายของแก๊งนี้ใช่ไหมคะหลายสิบโลครับ80โลใช่ไหมมากกว่านะคือพยายามจะเรียกแต่ก็ยังไม่มีการจ่ายอ๋อยังไม่มีการจ่ายแต่ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วเพียงคุยกันเฉยๆนอกรอบท่านกำลังพูดถึง100โลค่ะคุณผู้ชมก็คือหลัก100ล้านบาทนะคะนี่เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกมีแน่นอนแล้วก็กลุ่มของคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้ทำกัน 2-3 คนแค่นี้หรอกยังมีคนอื่นๆอีกด้วยแต่เจ้าตัวจะพูดอะไรก็พูดไปแนวทางในการสืบสวนนะคะพบว่านอกจาก3คนนี้เนี่ยน่าจะมีอีก1คนเป็นอย่างน้อยที่เป็นคนหาข้อมูลของหน่วยงานราชการหรือเอกชนเอามาให้กลุ่มนี้แล้วเขาก็จะแบ่งงานกันมีคนร้องมีคนประสานมีคนโทรเคลียร์และมีคนรับเงินค่ะแต่ส่วนนี้ท่านบอกว่ายังขอปิดไว้ก่อนยังให้เป็นเรื่องในสำนวนนะคะโดยท่านบอกว่าข้อมูลสำคัญก็คือมีปลาใหญ่ที่ท่านกำลังไล่จับอยู่ค่ะคนเนี่ยใครเป็นขาใหญ่สุดเนี่ยถ้าให้ลำดับแล้ว1 2 3ก็ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำนะอย่าพูดงั้นเลยแต่ผมจริงๆผมอยากได้ปลาใหญ่กว่านี้อีกแสดงว่าตำรวจก็มีหลักฐานพอที่จะไปถึงปลาใหญ่แล้วใช่ไหมก็ดูปลาใหญ่ดูสิปลาใหญ่จะทำไงบ้างปลาใหญ่เป็นนักการเมืองใช่ไหมไม่รู้อ๋อปลาใหญ่เป็นนักการเมืองใช่ไหมไม่รู้ยังบอกไม่ได้ปลาใหญ่อะแต่ใหญ่กับพี่สีอะก็ต้องใหญ่มากนะคุณผู้ชมขาเนี่ยท่านก็ยังตอบคำถามเรื่องที่ว่าจากนี้ไปจะมีการไปตรวจสอบรายได้ของคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะคะท่านบอกว่าเมื่อปปงร่วมกับปปทปปงและปปชทุกฝ่ายเข้ามารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าพอมีสึนามิแล้วเนี่ยเดี๋ยว after shock ก็จะตามมาเนี่ยท่านเปรียบเทียบแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็หนักแล้วนะคะมี after shock ด้วยหนักกว่าเดิมนี่4ปอเขารวมตัวกันแล้วอะค่ะทางด้านของทนายความแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายของท่านอธิบดีกรมการข้าวคุณดนุเดชสิริวงตระกูลนะคะบอกว่าหลังจากปปปเนี่ยไปจับกุมคุณศรีสุวรรณกับพวกตั้งแต่26ที่ผ่านมาแล้วก่อนจะได้รับการประกันตัวในเช้ามืดของ27เนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมีโทรศัพท์จากนักการเมืองแล้วก็อดีตผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้อักษรย่อมาว่าปอปลาค่ะโทรมาหาคุณณัฐกิจกับภรรยาก็คือท่านอธิบดีกับภรรยาก่อนจะฝากข้อความมาถึงทนายบอกทนายหน่อยนะว่าให้เบาๆหน่อยแล้วก็ขอให้ยุติบทบาทเพราะเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติถ้าไม่หยุดแล้วก็จะพยายามเชื่อมโยงไปที่เรื่องธุรกิจของภรรยาของท่านอธิบดีกรมการข้าวด้วยคือเขาทำธุรกิจฟาร์มหมูฟาร์มไก่ใช่ไหมคะก็ถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปคดีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนเลยทีเดียวบอกไปแบบนี้ตัวทนายก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าอักษรย่อปอปลาคนนี้เนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งแล้วนะคะแต่ทุกคนรู้จักค่ะเพราะว่าคนนี้เนี่ยจะคุมกระทรวงเกษตรแล้วก็อยู่ในพรรคที่คุมกระทรวงนี้มาโดยตลอดด้วยป
ปอคนนี้จะไม่มีตำแหน่งนะเดิมมีตำแหน่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนมีตำแหน่งก็คือตรงเนี้ยแล้วพอยังไม่พอนะยังโยงไปหาเกี่ยวกับหมูหมูเถื่อนหรือหมูอะไรครับหมูที่นำเข้าแสดงเท็จแล้วก็ตีนไก่ยังจะมากล่าวหาว่าไอ้ภรรยาของท่านอธิบดีเนี่ยไปร่วมด้วยไอ้ผู้ที่ร่วมกันโชคทรัพย์เนี่ยทนายดนุเดชบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางภรรยาแล้วก็ท่านอธิบดีกรมการข้าวกังวลใจอยู่นะคะว่าจะมีการเมืองเข้ามาให้ความช่วยเหลืออะไรกับทางด้านของคุณเจ๋งดอกจิกที่เป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือพยายามจะทำให้ทางด้านของคุณเจ๋งยศวริศเนี่ยเป็นอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการใช่ไหมคะใช่ก็อยู่ในนั่งอยู่ในคณะกรรมการแต่ว่าล่าสุดอ่ะมีการออกมาบอกว่าออกไปแล้ว มีการลาออกจากคณะกรรมการไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีเอกสารอะไรเป็นที่แน่ชัดนะคะว่าตกลงออกแล้วจริงไหมออกแล้วเมื่อไรวันไหนอย่างไรนะคะซึ่งถ้าหากว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้จะไม่เข้าข่ายมาตรา173พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561ที่บอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโทษที่จะได้รับสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตก็จะมาเหลือเพียงแค่ข้อหากันโชคทรัพย์ค่ะซึ่งโทษจะเบากว่ามากแล้วนายศรีสุวรรณซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำผิดก็จะไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานโทษมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้ามีการไล่เรียงกันอยู่ไงเพราะว่าเขามีภาพประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองตกลงออกหรือยังสถานะไหนนะคะโดยไปดูทางฝั่งของ Facebook ของคุณธัญรัตน์กันบ้างค่ะภรรยาของท่านอธิบดีนะคะเธอก็โพสต์ภาพเป็นภาพเล็กๆเนี่ยค่ะคล้ายกับเป็นภาพจากกล้องแบบเป็นภาพถ่ายนะคะที่หน้าบ้านนะคะของคุณศรีสุวรรณกับคลิปวิดีโอหลายๆคลิปแต่เธอเป็นสกรีนช็อตมาแคปหน้าจอมาก็เห็นเป็นพืชเดียวกันแบบนี้พร้อมกับแคปชั่นใจความสำคัญบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมขอร้องอย่าให้ข่าวในทางบวกทางลบกับทั้งสองฝ่ายเพราะเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักและเหนื่อยและทำกันมานานแล้วตนเองเนี่ยจะไม่ยอมไปออกสื่อทุกๆรายการเลยค่ะตอนนี้โทรศัพท์พวกเขาไม่น่าจะอยู่ที่เขาเพราะฉันเอาโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจข้อมูลเชื่อมโยงกันหมายถึงข้อมูลอื่นๆที่มีกล้องวงจรปิดของบ้านเขาที่มีทั้งหมดรอบบ้านมันก็น่าจะสัมพันธ์กับของฉันที่ให้กับเจ้าหน้าที่ไปใครที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายถ้ายังไม่แน่ใจอะไรอย่าเพิ่งพูดเถอะค่ะกลัวว่าเดี๋ยวพวกคุณเนี่ยจะเป็นเหยื่อซะเองกับฉันก็ไม่ต้องเชียร์กันเยอะขนาดนี้ก็ได้ค่ะรอก่อนฉันไม่ผิดวงเล็บตัวเท่าช้างคือมั่นใจตะโกนฉันไม่ผิดเดี๋ยวใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็น่าจะต้องโดนฟ้องถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวฉันจะประกาศตั้งทนายในประเทศไทยทุกจังหวัดฟ้องบรรดาคนที่หมิ่นประมาทฉันนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าฝากสื่อมวลชนและสังคมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอและครอบครัวเธอจะดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้ก็คือเปิดหน้าสู้เลยอะค่ะท่านภรรยาของท่านอธิบดีนะคะก็นี่แหละค่ะสิ่งที่ทนายบอกนะคะว่าทางครอบครัวท่านอธิบดีตอนนี้ก็มีความกังวลใจเรื่องนี้แหละเรื่องความปลอดภัยในขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลบอกว่ากรณีนี้เนี่ยที่ทั้งตัวท่านอธิบดีกับภรรยากังวลว่าจะมีการเมืองเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณเจ๋งดอกจิกผู้กระทำความผิดให้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากถูกสั่งปลดจากคณะทำงานเขต11ตั้งแต่ธันวาคมแล้วต้องไปดูก่อนว่าคำสั่งปลดที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในระบบราชการแล้วหรือยังซึ่งคณะทำงานระดับรองนายกไม่น่าจะออกคำสั่งแบบลอยๆทุกอย่างต้องมีบันทึกค่ะอยู่ในระบบส่วนกรณีที่มีภาพของนายศวริศเนี่ยนะคะไปร่วมประชุมเมื่อ26มกราคมที่ผ่านมานี่เองคือจะอ้างว่าแค่เข้าไปสังเกตการไปร่วมประชุมแต่บนโต๊ะอะค่ะมันมีป้ายชื่ออยู่ระบุตำแหน่งว่าเป็นคณะทำงานอันนี้เนี่ยจะถือว่าอยู่ในหน้าที่หรือไม่ก็ต้องไปยึดคำสั่งปลดนั่นแหละค่ะเป็นสำคัญเพราะจะเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็อาจจะถูกหักล้างด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานแวดล้อมเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนที่มีภาพออกมาว่ายังไปร่วมประชุมก็ต้องไปดูด้วยว่าไปร่วมในฐานะอะไรด้วยการตรวจสอบต่อขึ้นอยู่กับทางพนักงานสอบสวนของปปป.นะคะว่าจะตรวจสอบยังไงต่อไปตอนนี้ปปช.ก็ส่งเรื่องไปแล้วเรื่องคำสั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นคำสั่งที่
ออกมาก่อนหรือหลังเกิดเหตุนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องมีการตรวจสอบคือคำสั่งอาจจะมีการลงวันที่ได้ถูกไหมคะวันที่เท่าไหร่ก็ได้ของเดือนธันวาคมแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าวันที่ลงไว้เนี่ยจริงๆแล้วเอกสารออกตรงไหมครับทุกคำสั่งมันสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับเพราะถ้าเป็นระบบราชการเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การออกคำสั่งแล้วก็ระบบการตรวจสอบของมันเว้นแต่จะไปเขียนแบบลอยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นระดับของทางของทางหน่วยงานที่โดยหลักแล้วจริงๆอ่ะมันไม่น่ามันต้องมีระบบการลงเลขคอร์ดครับผมมันต้องลงเลขคอร์ดนะครับไม่ใช่มีคำสั่งเปล่าๆมาไม่มีเลขสารบัญไม่มีชื่อผู้รับไม่มีชื่อผู้เรียนผู้พิมพ์นะมันตรวจสอบได้หมดนี่คือพยานหลักฐานอันนึงที่จะไปตรวจสอบนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปกล่าวหานะครับว่ามันอาจจะเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือยังไงมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบแค่นั้นเองทางคุณนิวัชชัยบอกนะคะว่าถ้ามีคำสั่งปลดคุณยศวริศจริงๆเนี่ยก่อน21ธันวาคมที่จะมีการเข้าไปที่กรมการข้าวแล้วก็ไปต่อรองเรื่องเงินกับภรรยาของอธิบดีอันเนี้ยจะพ้นข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่คือถ้าหากพฤติกรรมมันเกิดขึ้นหลังพ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วก็จะไม่เข้าข่ายจริงๆนะคะซึ่งจริงๆนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโทษเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตก็จะเหลือแค่ถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าออกจากคณะทำงานไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ร่วมกันกันโชคทรัพย์ซึ่งโทษจำคุกเช่นกันแต่เบากว่ากันเยอะเลยก็ต้องไปย้อนดูค่ะว่าก่อนเนี่ยวันนั้นอะที่เข้าไปหาท่านอธิบดีเนี่ยเป็นยังไงคำสั่งปลดออกมาแล้วหรือยังค่ะคุณนิวัชชัยยังบอกด้วยนะคะว่าที่มีเอกสารแต่งตั้งเนี่ยคุณเจ๋งดอกติกเนี่ยคุณยศวริศเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎร9พฤศจิกายนปี66อันเนี้ยเขามีตำแหน่งรัฐเจ้าหน้าที่รัฐอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยหรือไม่อันนี้ต้องดูค่ะหลายส่วนเพราะว่าตำแหน่งที่เรียกว่าที่ปรึกษาของรัฐเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะทั้งเข้าข่ายและไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโอ้อันนี้ยากเลยอ่ะต้องไปตีความต้องไปดูกันในรายละเอียดนะคะซึ่งการจะเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันจะต้องมีการมอบหมายให้มีอำนาจทางการปกครองคนที่แต่งตั้งจะต้องมีอำนาจในการแต่งตั้งและการแต่งตั้งต้องถูกตามกฎหมายตามระเบียบค่ะโดยตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทนแต่ถ้าคุณได้อำนาจแปลว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหัวนี้ต้องไปกลางดูเลยว่าใครลงชื่อท้ายจดหมายที่เป็นคนแต่งตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ให้อำนาจคุณเจ๋งดอกจิกอย่างไรบ้างจากการตรวจสอบพบว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกมธ.ชุดนี้หรือไม่ยังไงก็ตามจะไม่มีผลกับข้อหานะคะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ที่ถูกแจ้งไปก่อนหน้านี้หากไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ปรึกษาประธานกมธ.ไปเรียกรับผลประโยชน์ส่วนอีกคนนึงค่ะคุณพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11ของนายพีรพันธ์เช่นกันแต่ว่าแต่งตั้งเช้าวันที่26มกราคมปี67ก่อนจะมีการสั่งปลดหลังเกิดเรื่องจะเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าจากข้อมูลที่มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันก่อนหน้ารับตำแหน่งก็ต้องไปดูข้อมูลว่าวันที่ได้รับตำแหน่งจนกระทั่งตำรวจเปิดปฏิบัติการตัวเธอมีพฤติกรรมร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะหากเรียกรับผลประโยชน์ตั้งแต่ก่อนรับแต่งตั้งก็จะไม่เข้าข่ายความผิดนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าบ่าย2โมงวันนี้ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติเขาจะมีการประชุมสสและกรรมาธิการนะคะกรรมการบริหารพรรคว่าจะขับคุณเจ๋งดอกจิกและคุณพิมพ์ณัฐฐาออกจากพรรคเลยหรือไม่นะคะวันนี้นะคะบ่าย2โมงค่ะ